ภาษาจีนไม่มีดอเด็กเหมือนกันภาษาจีนมีแต่ตอเต่าเด็กดีเล็กเด็กเอ๊ะ第一个是什么第一个是เด็ก第一个好难啊就是你说那เฮ็ดหน้าด้านหน้าด้านที่ยังยกเสียงชัดมากชื่ออยู่你说แหวนติ้งตอง不要不要不要说那你骂我肯定แหวนติ้งตองแหวนติ้งตองอีกแล้วแหวนติ้งตองไม่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 สวัสดีค่ะทุกคนแพทกับแหวนกลับมาแล้วแล้วก็วันนี้ทุกคนเราไม่ได้กลับมาแค่สองคนเพชรกับแหวนนะแต่ว่าเรามีเพื่อนคนจีนอีกคนนึงมาด้วยนั่นก็คือชื่อยสวัสดีค่ะฮันชื่อฝนค่ะจะเรียกว่าฝนฝนทุกคนน่าจะเคยเห็นชื่อยู่แบบผ่านๆมาบ้างแล้วเพราะว่าเคยโผล่แต่กับเสียงมาแต่ว่าวันนี้เราเห็นชื่อยู่แบบตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตู้ยิงกูไวไวเดียสไม่能知对对对对คนที่เรียนภาษาจีนเนี่ยน่าจะรู้เนาะว่าภาษาจีนอ่ะมันมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยก็คือภาษาไทยอ่ะมีพยัญชนะหลายตัวมากๆที่สามารถแทนเสียงกับภาษาจีนได้ทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมีภาษาไทยที่แบบเทียบเสียงกับภาษาจีนได้ใช่ไหมอย่างเช่นแบบตัว B ในภาษาจีนก็คือปอปลาตัว D ก็คือตอเต่าในภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่ภาษาจีนอ่ะเขามีพยัญชนะน้อยกว่าภาษาไทยมากทำให้คนจีนอ่ะเขาไม่สามารถออกเสียงภาษาไทยหลายๆตัวได้ทุกคนรู้ไหม比如说有的像是我教过中国人就是教他怎么讲泰语那时候他想点空心菜用泰语讲空心菜但是他不会说这个词泰语就是ผัดผักบุ้ง你会讲吗ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งผัดผักบุ้ง对很可爱啊วันนี้นะคะเพชรก็เลยเตรียมคำศัพท์ภาษาไทยแบบง่ายๆมาให้ทั้งแหวนทั้งชื่อหยู่ลองพูดกันหน่อยดีกว่าคือทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าแหวนน่ะเก่งภาษาไทยมากเพราะฉะนั้นน่ะนางก็น่าจะต้องพูดได้อยู่แล้วก็เลยอ่ะพาชื่อหยู่มาหน่อยซิดูซิว่าถ้าเป็นคนจีนแท้ๆที่แบบไม่รู้ภาษาไทยเนี่ยจะสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะก่อนที่เราจะเรียนนะเราจะบอกว่าชื่อหยู่เขาเป็นคนที่เรียนเป็นอะไรพิธีกรนะภาษาจีนของเขาเก่งมากเลยใช่อ่ะโอเคอ่ะตัวแรก很简单非常简单เป็นดอเด็กภาษาจีนไม่มีดอเด็กเหมือนกันภาษาจีนมีแต่ตอเต่าอันเนี้ยบอกเคยให้คนจีนพูดคำว่า dog สุนัขอ่ะนี่ dog อ่ะนี่จะมาฟ้าจะเกิดอิน dog 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 จะเป็น狗嘛อ๋อ你会说啊因为我以前让另一个中国人说 dog 他一直讲 dog 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 งั้นลองคำนี้นะคะเด็กดีชื่อของน้าเด็กเด็กเด็กดี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 比较简单但是但是这个ดี是也是这个音就是它是它是对对对对对哎เล็กเด็กเอ๊ะ第一个是什么第一个是เด็ก第一个好难啊你知道吗连我妈也不会讲这个音呢เด็กดีไม่ใช่มันกลายเป็นลอลิงไปแล้วผมพูดนะเด็กดีใช่ป่ะตุ่ยอ่ะชื่อเด็กดี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 เอาหน้าชิคก์เนี่ยขนาดแม่เพชรยังพูดคำว่าดีไม่ได้เลยอ่ะคำว่าแบบดีแท็กอ่ะแม่พูดแต่คำว่าลีแท็กลีแท็กเป็นลอลิงตลอดเลยอ่ะไหนคำถัดไปดื้อด้านดื้อ也是他那个ดื้อด้านล้านด้านด้าน D A N 那是要读音ดื้อด้านอ่าถูกต้องใช่แล้วนะถูกต้องมีพัฒนาอยู่จิ้มปูอยู่จิ้มปูอ่ะถัดไปดับแด่ดับดับเอ๊ะไม่รู้ละดับดับดับหลักดับแล่หลักแล่ดับแด่ดะดะเด้这个真的比较难，我觉得。
อันนี้เพชรเพิ่งนึกได้นะคะว่าเจียวหนีอีกก็ชูขวาไทยชูขวาบอกมันค่อยชัวหน้าด้านหน้าด้าน D A N หน้าด้านนี่ชัวหน้าเพชรหน้าด้านหน้าด้านเขาต้องแก้ตัวที่อย่างนี้ออกเสียงชัดมากเมื่อกี้รอลิงตลอดเพราะหน้าด้านบุ้งชัดมากหน้าด้านแป๊บนึงนะเบ็ดของหัวมันทำไมจ๊ะมันหมดล่ะกูเอาไปเช็คก่อนนะ 10 minutes later เนี่ยมันแบบหมดเร็วมากเลยนะ雅婷这个手机每次就是刚充一会儿电一下子就没电了啊适合换一个手机ใช่我听说我都变了นี่ถ้านี่แบตหมดง่ายขนาดนั้นนะนี่มาใช้เครื่องนี้ไหมอันนี้คือ Samsung Galaxy M535G แบตอึดมากแบตอึดแบตอึดนี่คุยนี่อีติ้งคุยชัวอึดนะอินเว้ยหนูกว่านี่ชัวอึอะอึคุยอีสิชิตาเปียนอึดคือใช้เล่นเกมเล่นโซเชียลเนี่ยแบตยังเหลือเลยนี่มันถ่ายรูปโอเคปะถ้าซื้อโทรศัพท์ผมสนใจแบบการถ่ายรูปของเขานี่ถ้านี่แบบว่าชอบถ่ายรูปอะนะยิ่งเหมาะกับนี่เลยเพราะว่าถ่ายรูปออกมาสีคมชัดมากนี่วอถ่ายอาหารก็ดูน่ากินถ่ายวอเนี่ยนะมันสามารถทำให้พื้นหลังละลายได้ด้วยนี่รู้จักแบบหน้าชัดหลังเบลอไหมเพราะว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy M535G เนี่ยนะคะเขาเป็นกล้องเทพ 108MP เลยนะถ่ายรูปลงโซเชียลก็คือชัดคมกริบมากหรือว่าหนีจะถ่ายวิวนะก็สามารถเก็บครบทุกมุมเลยถ่ายมาโครก็คมชัดจ้านี่เดี๋ยวว่าจะถ่ายจื้อภัยให้ดูนะนี่ว่า怎么这么好看呢นี่มันสวยจังเลยอ่ะนี่ดูสิว่าสวยไหมเอาเถียนอ่ะใช่ว่าสวยใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าเราใช้เครื่องนี้อ่ะไปดูละครอ่ะเบ็ดจะอึดไหมเพราะว่าเราละครอ่ะครั้งหนึ่งก็ต้องแบบดูแบบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะ2-3 ชั่วโมงเลยเหรอโอ้ยแต่บอกเข้าใจบอกดูซีรีส์เกาหลีก็โอ้ยทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนี่ไม่ต้องห่วงขนาดเล่นเกมกราฟิกสูงๆหรือว่าดูไลฟ์สตรีมนะแบตก็ยังอึดอยู่คือเครื่องนี้เนี่ยสเปคแรงมากไม่ต้องห่วงเลยจ้าเนี่ยอย่างนี่ตอนนี้เป็นเหล่าซื้อใช่มั้ยนี่ต้องสอนหนังสือแล้วนี่อ่ะจะต้องเสียจ่ายต้องดาวน์โหลดไฟล์ที่แบบใหญ่มากๆอย่างเงี้ยรุ่นนี้ก็เอาอยู่เพราะว่าเขารองรับ 5G ด้วยนะก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ไม่สะดุดเลยเพชรคิดว่านะคะใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่นะคะอยากได้เครื่องที่ราคาไม่ต้องแรงมากกล้องคมชัดแบตอึดสเปคแรงดูหนังเล่นเกมได้นานๆดูไลฟ์สตรีมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเครื่องนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเจ้าตัว Samsung Galaxy M535G ตัวนี้นะคะแล้วนี่ซื้อได้ที่ไหนล่ะอันนี้นะทุกคนต้องบอกเลยว่าเจ้าเครื่องนี้นะซื้อได้เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะที่ไปเดินไปในห้างซื้ออย่างนี้ไม่มีนะซื้อได้แค่เฉพาะหวังซั่งสามารถซื้อได้ที่ samsung.com Lazada Shopee รวมถึง JD Central เลยนะคะและนอกจาก Samsung Galaxy M535G ที่เพชรถืออยู่ตัวนี้นะคะยังมีอีก2รุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ Samsung Galaxy M335G สมาร์ทโฟน All in One นะคะรองรับ 5G เหมือนกันเลยสเปคแรงกล้องชาร์จแบตอึดชาร์จไวกับอีกตัวที่ราคาต่ำกว่าหมื่นด้วยนะคะก็คือ Samsung Galaxy M235G ราคาน่ารักแต่สเปคครบครันค่ะใครที่กำลังสนใจอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะชื่อรุ่นจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เราสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่ samsung.com ใช่ปะไปดูหน่อยนะใช่ได้ถึงเวลาเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วหรืออย่าทิ้งเสี่ยอีกเก้ออันนี้นะคะทุกคนงองูอันนี้ยากมากงองูยากมากสำหรับคนจีนไม่ยากงองูงูงูนี่พูดได้อุ้ยได้พูดได้อ่ะหมอเคยสอนคนจีนอ่ะเขาพูดงองูไม่ได้สักทีเลยนะแต่หนีพูดครั้งแรกพูดได้เลยอ่ะงั้นคำนี้ดีกว่าคำว่าเฉียนไทยคือเงินเอาเป็น EN เงินถูกต้องใช่ปะได้นะแต่ว่าจริงๆคือฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันยังไม่เหมือนกับคนไทยแบบ 100% แต่ว่าหายชื่อทิ้ง
ทิ้งจะชูหลายอันถัดไปดีกว่ามึงไทยอยู่ก็คืองงนี่ถูกต้องทำไมพูดได้อ่ะเพนคิดว่างงมันจะยากอ่ะก็ไม่ยากนะงงไม่ยากเนาะ因为我们有องอ่ะองใช่อ๋อใช่อ่ะอันนี้ดีกว่าหงเหมาตันเงาะนี่ไม่ใช่太简单了吧换下一个เอาใหม่我知道这个词อันนี้我的中国朋友也讲不太清楚如果想说แบบ很棒泰语会说yum อะไรอ่ะทำไมยังพูดได้อีกแล้วอ่ะว่าทำไมนี่会讲อ่ะอันถัดไปนี่อันนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนคือไม้ตีภาษาจีนเหมยโยไม้ตีใช่ไหมอันนี้อ่ะง่ายๆก่อนจุ๊บจุ๊บชิ้นไหนชื่ออยู่นี่说这个这句话รักนะจุ๊บๆนี่อ่ะให้เขาพูดรอเรือมันยากนะจะถือสวยนะโอ้ยรักนะจุ๊บๆละบุเพทันเสือที่จริงเขาพูดรอเรือไม่ได้เป็นนานต่อเลยใช่งั้นเสียอีกเกอติ้งตองถูกต้องชื่ออยู่นี่说แหวนติ้งตอง不要说那你骂我肯定แหวนติ้งตองแหวนติ้งตอง你说แหวนติ้งตองติ้งตองคือ骂人的应该是我不知道什么意思脑子有问题呀有问题ติ้งตองถัดไปจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าด J A Pจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าไม่ต้องจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าไม่ใช่จี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าก็คือเหมือนแบบนี่คือ很酸的东西然后你觉得汉语是什么汉语是什么这个感觉的酸死了下一个是一句话很难的你放呢你放弟弟呢买第二个字买这个买就到好的你干嘛这是他们的尾声调对不对你记得跟我讲过你可粉坦地桃都练呢但我这句话有意思呢买然后看出台买可来买是人的名字就是他问买哇晒是新的麦克风被火烧了吗就问这个买走聊卡困三五麦卡เก่งมากทุกคนวันนี้เพชรก็เตรียมมาแบบง่ายๆนะคะแต่น่าจะง่ายเกินไปเพราะว่าจริงๆคำพวกนี้เพชรเคยสอนเพื่อนคนจีนนะแต่ว่าเขาพูดยากมากแต่สองคนนี้ครั้งแรกเราพูดได้เลยเก่งมากชื่ออยู่เจเตอร์哪个音是最难的就是那个浊音还有弹舌然后雅婷呢雅婷觉得哪个最难对你来说没有รอเรือผมพูดไม่ได้ธรรมชาติบางทีก็พูดไม่ได้ค่ะทุกคนก็วันนี้เพชรก็เอาแบบคำง่ายๆมาซึ่งถ้าทุกคนชอบนะคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทั้งสองคนมาทำกันอีกนะมาเอาอะไรที่มันยากกว่านี้ไปเลยใครมีคำไหนที่เฮ้ยพี่เพชรหนูว่าคำนี้คนจีนพูดไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้สองคนมาพูดกันอีกสนุกมากวันนี้โอ้ยเจ๋งชัดมากไลค์ถ้า菜滚在什么切切尔哎ใครยังไม่ติดตามกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพชรแหวนแล้วก็ชีอยู่ด้วยนะคะถ้าชอบก็บอกกันหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าพาทั้งสองคนมาอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เรา3คนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย
拜拜哈，拜拜。